สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube ของวอลเลย์บอลนะครับก็คุยกันประมาณต่อเนื่องนะครับผมวันนี้อยู่กับนักกีฬาหญิงนะครับอีก1คนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นคนที่น่าสนใจแล้วน่าเอามาพูดคุยนานแล้วนะครับก็เป็นนักกีฬาอดีตผู้เล่นของโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6นะครับคือมีชื่อว่าน้องใบหยกจันทิมานรทัศน์นะครับก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาของนครนนทวอลเลย์บอลทีมหญิงนะครับที่สร้างตำนานกวาดมาแล้วทุกแชมป์ทั้งประเทศไทยนะครับที่ประเทศไทยจะมีรายการแบบนักเรียนให้ลงเล่นเนี่ยเธอคนนี้กับเดอะแก๊งนะครับภายใต้การนำทีมของโค้ชเอ็มธนกิจเลี้ยงโค้ชด้วงกิติเดชอภิชัยเนี่ยก็ไม่มีรายการไหนที่ไม่เคยได้อาจจะหลุดในบางปีแต่โดยรวมแล้วคือเก็บมาเรียบนะครับไปดูมุมมองไปดูวิธีการสร้างทีมของนครนนท์ผ่านมุมมองของน้องนักกีฬาคนนี้กันนะครับน้องใบหยกหรือว่าน้องหยกเนี่ยจะมาแชร์ว่าที่นครนนท์เนี่ยเขามีการฝึกซ้อมฝึกสอนแล้วก็โคชชิ่งกันยังไงทำให้ทีมเนี่ยถึง เป็นเจ้ายุทธจักรแห่งวอลเลย์บอลหญิงมายาวนานเป็นทศวรรษนะครับปัจจุบันเนี่ยน้องหยกเนี่ยเรียนจบทางโรงเรียนนครนนท์แล้วนะครับจบม.6มาแล้วก็กำลังศึกษาที่ชั้นปี1มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก็กำลังจะพยายามที่จะกลับมาสร้างความคึกคักให้กับวอลเลย์บอลหญิงของมองเทพหลังจากที่ถือว่าซบเซาไปหลายปีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะภารกิจหลักภารกิจสำคัญก็คือการคัดเลือกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปี68เนี่ยเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยต้นเดือนพฤศจิกายนจะต้องนำทีมไปคัดนะครับที่มอเกษตรศาสตร์กับแผงแสนเดี๋ยวไปดูความพร้อมกันนิดนึงว่าน้องหยกจะมีมุมมองตรงนี้ยังไงแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางของเธอในวงการวอลเลย์บอลต่อไปเนี่ยเธอมีการวางแผนเอาไว้ยังไงแล้วก็ตั้งเป้าต่อจากนี้ไว้ยังไงรวมถึงมีใครเป็นไอดอลในการเล่นวอลเลย์บอลไปชมพร้อมกันครับจันทิมานรทัศน์ครับครับผมคุณผู้ชมครับทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube ของทางวอลเลย์บอลนะครับก็อย่างที่เราโปรโมทไปนะครับวันนี้ก็ยังคุยกับสุภาพสตรีต่อเนื่องอีก1วันนะครับก็ไปได้มือดีมาครับมือดีจากอดีตนักกีฬาของทางโรงเรียนกีฬานครนนท์ก็จริงๆอยากคุยกับน้องๆของนครนนท์มาเนี่ยก็ถือว่านานแล้วนะครับแต่ว่าก็แหมยังถือว่าติดต่อไปแล้วบางคนก็ยังไม่สะดวกนะครับอยากจะรู้จริงว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีการฝึกสอนแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็มีการปลูกฝังนักกีฬายังไงทำให้โตขึ้นมานะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกินกว่า 70-80% จะมีเส้นทางในการเล่นวอลเลย์บอลที่ดีมากนะครับก็เลยได้รับเกียรติจากน้องคนหนึ่งมาครับวันนี้สะดวกเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆกับเราซึ่งตอนนี้น้องจบจากโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6แล้วเป็นเฟรชชี่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับไปคุยกับเธอกันน้องหยกน้องใบหยกจันทิมานรทัศน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องหยกน้องใบหยกมากๆนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาคุยกับพี่นะครับก็อยากจะรู้มานานแล้วก็ได้คุยกับคนที่ถือว่าได้ผ่านการใช้ชีวิตมาโดยตรงเนี่ยก็น่าจะให้ข้อมูลหรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้กับเราได้ชัดเจนที่สุดถูกไหมคะนะอ่ะโอเครายงานตัวนิดนึงตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วก็ศึกษาอยู่ที่ไหนคณะอะไรปีอะไรตอนนี้นะคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะอยู่ปี1ค่ะเรียนคณะบริหารธุรกิจค่ะก็แสดงว่าเพิ่งเข้าไปอยู่มกรุงเทพได้หมาดๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จบจากนครนนท์มาก็แสดงว่าช่วงกลางปีที่ผ่านมานี่เองใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพิ่งจบมาตัวลงชื่อเล่นของเราเนี่ยใบหยกใช่ไหมใช่ตึกใช่ไหมตึกใช่ไหมฮะคือคุณแม่ชอบตึกนี้ก็เลยตั้งชื่อมาเป็นชื่อเล่นใช่ไหมคะใช่จริงปะเนี่ยหรออ๋อคนอื่นก็อาจจะแค่หยกเฉยแต่เรานี่คือต้องใบหยกเลยใช่ไหมโอเคใบหยกนะฮะไม่ต้องเกรงมากก่อนไปกันคุยกันสบายๆถ้าเคยได้ดูรายการที่พี่ทำมาก่อนท่านนี้จะรู้ว่าสบายๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงอ้าวพี่ถามนิดนึงทำไมถึงตัดสินใจมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเพราะว่าเด็กจากนครนนท์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมุ่งหน้าต่อไปที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นหลักทำไมน้องใบหยกถึงเลือกมาอยู่ที่ทางมกรุงเทพคะอยากเปิดโลกใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่ศึกษาอยู่ที่นี่ด้วยค่ะก็แบบเขาก็แนะนำมาชักชวนให้มาด้วยก็มีโค้ชที่รู้จักกันก็คือพี่ตูที่แบบเป็นโค้ชที่อยู่ลีกด้วยกันครับก็เลยเลือกที่มาอยู่ที่นี่อ๋อเข้าใจคำตอบที่ตอบมาเนี่ยก็คือถ้าเอาแบบกำปั้นทุบดินก็คือเบื่อย่านนนทบุรีเบื่อย่านประชาชื่นแล้ว อยากลองอะไรใหม่ๆด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเรียนต่อที่ DPU เนี่ยมันใกล้โรงเรียนไปนิดนึงอาจจะไม่ได้อยู่เขาเรียกว่าอยากเปลี่ยนละแวกบ้างว่างานอ่ะแล้วเป็นยังไงมาอยู่ที่มกรุงเทพสัก 2-3 เดือนแล้วกี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่เขามาเรียนปี1เนี่ยตั้งแต่เดือนอะไร
มิถุนาหรือเปล่ามิถุนาก็สักประมาณ3เดือนกว่าๆเกือบ4เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างชีวิตมหาลัยในช่วงเริ่มต้นเล่าให้ฟังนิดนึงในช่วงออกสตาร์ทไม่ต้องนับเรื่องกีฬานะนับในเรื่องของการเรียนการศึกษาการพบปะเพื่อนฝูงแล้วก็การใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยในช่วงเริ่มต้นของเราเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะก็แบบมีเพื่อนๆเข้าหาแบบก็ใช้ชีวิตได้ดีค่ะแต่ว่าเรื่องเรียนมันก็อาจจะหนักหน่อยเพราะว่าจากที่โรงเรียนมัธยมเราไม่ค่อยได้เรียนเพราะว่าเราไปแข่งเยอะอะไรแบบนี้ค่ะเราอาจจะช้ากว่าคนอื่นบ้างแต่ว่าก็ช่วงปีแรกเขาก็ปรับพื้นฐานก็พอไปได้ค่ะไม่ได้แบบยากจนเรียนไม่ได้บริหารธุรกิจนะใช่ก็เรียนด้วยแล้วก็ต้องซ้อมวอลเลย์บอลด้วยโอ้นั่นหมายความว่าน้องหยกเนี่ยเข้ามาเรียนที่มอกรุงเทพปุ๊บเดือน2เดือนก็มีแมตช์ต้องแข่งก็คือรายการที่เพิ่งจบไปก็คือรายการอุดมศึกษาที่ธัญบุรีใช่ไหมใช่ค่ะเข้ามาถึงปุ๊บก็คือแข่งเลยเพราะมันเป็นรายการแรกของปฏิทินวอลเลย์บอลของระดับมหาวิทยาลัยซึ่งรายการนี้เราก็เจอกันที่ทางคลอง6เพราะว่าพี่ก็ไปทำงานอยู่ที่นั่นด้วยเออแล้วรายการแรกของน้องหยกกับมอกรุงเทพมีความประทับใจหรือว่ามีความพอใจมากน้อยแค่ไหนกับการผ่านรอบแรกได้แล้วก็ไปตกรอบน็อกเอาท์8ทีมในการแพ้กับทางรัตนบัณฑิตโดยรวมเป็นยังไงโดยรวมก็ถือว่าดีนะคะแต่ว่าด้วยตัวผู้เล่นของเราที่แบบตัวเล็กก็เลยอาจจะเสียเปรียบทีมอื่นนิดนึงค่ะแต่บอลรับเราก็ดีค่ะบอลลูกก็พอตีได้ไม่ได้แบบแย่มากอะไรแบบนี้สนามแรกของเวทีระดับมหาลัยอุดมศึกษามีความตื่นเต้นหรือมีความรู้สึกอะไรที่มันแตกต่างจากตอนที่เราเรียนในระดับม.ปลายไหมมันถามว่ามันตื่นเต้นไหมมันก็ตื่นเต้นนะคะในตอนที่เราอยู่ระดับมัธยมก็คือเราเจอกันบ่อยอยู่แล้วไงคะแต่พอขึ้นมาระดับมหาลัยเรายังไม่เจอไม่เคยเล่นกับพี่เขาแล้วแบบเราต้องมาเจอทีมใหม่ๆที่เราแบบยังไม่รู้เกมการเล่นของเขาอะไรแบบนี้ครับก็หมายความว่าบรรยากาศก็เปลี่ยนสนามแข่งขันก็เปลี่ยนคู่แข่งก็เปลี่ยนไปเพราะว่าช่วงที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมนี่ก็บางคนก็อาจจะเจอกันมาตั้งแต่ม.ต้นยันม.ปลายก็เจอกันมาทุกปีว่างั้นจากไม่รู้จักก็กลายเป็นรู้จักไปเลยหลายๆคนใช่ไหมจะหมายถึงเพื่อนต่างโรงเรียนนะเออแล้วก็ในรายการของอุดมศึกษาเอสโคล่ายูแชมเปี้ยนคัพเนี่ยที่เพิ่งจบไปเมื่อสักเดือนกว่าๆที่แล้วเนี่ยก็น้องหยกก็อาจจะได้เล่นเท่าที่พี่ดูก็เต็มไม่ค่อยเต็มไม่เต็มหน่วยไหมเหมือนมีอาการบาดเจ็บติดตัวอยู่ไหมใช่ค่ะมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่อ๋อเจ็บที่หัวไหล่หัวใจเจ็บไหมครับหัวใจไม่เจ็บค่ะโชคดีปลอดภัยแซวเล่นนิดหน่อยค่ะโอเคก็ถือว่าเป็นรายการแรกที่เราได้รับใช้เลยก็เป็นนักเรียนทุนมอกรุงเทพเข้ามาก็ไม่ต้องทำอะไรกันเยอะเข้ามาถึงก็แข่งวอลเลย์เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยมีรายการอะไรที่จะต้องเตรียมไปแข่งไหมในเร็วๆนี้แล้วก็สำคัญไหมสำคัญค่ะมีในเดือนหน้าวันที่2ค่ะมีรายการกีฬามหาลัยค่ะที่ต้องคัดรอบภาคเพื่อไปรอบประเทศให้ได้โอ้โหรอบมหากรรมจริงๆพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยน้องหยกน้องอาจจะบางครั้งอาจจะเรียกหยกบ้างนะครับได้ค่ะเรียกได้หมดค่ะน้องใบหยกวอลเลย์บอลของทีมหญิงมองเทพเนี่ยเอาจริงคือพี่เนี่ยถือว่าสนิทกับพี่เบนซ์นรชตะนะครับที่เขาเคยเป็นอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนหรืออดีตโค้ชของเนี่ยแต่เขาออกไปหลายปีแล้วก็ต้องยอมรับว่าในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยมองเทพวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยซบเซาแล้วน้องหยกไม่ได้ไปรอบประเทศในระดับกีฬามหาวิทยาลัยมาเนี่ยหลายปีละใช่มั้ยปีนี้ค่ะปีนี้ได้ไปในปีนี้เนี่ยก็ได้กลุ่มนักกีฬาจากทางนครนนท์เข้ามาเนี่ยนอกจากหยกก็มีใครอีกบ้างที่เข้ามาปีนี้เนี่ยมีเพื่อนอีก2คนค่ะมีริโบแล้วก็บีหลังอีกคนนึงค่ะอืมใครฮะใครครับพูดชื่อหน่อยพิมมดาค่ะริโบแล้วก็แพรวบีหลังค่ะแพรวเนตรภาอ๋อส่วนนัทกัญญนัทพลประสีเนี่ยเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมใช่ค่ะรุ่นพี่ค่ะอ๋อโอเคก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยกำลังฝึกซ้อมกันอยู่เลยใช่ไหมเพราะว่ามอกรุงเทพนี่หลายคนนี่อาจจะคิดว่าคัดโซนภาคกลางจริงๆไม่ใช่นะครับคัดโซนกรุงเทพมหานครเลยใช่ไหมใช่เพราะว่ามีที่ตั้งอยู่ที่ทางกล้วยน้ำไทยด้วยแล้วก็เลยตอนที่จดเนี่ยนะครับเขาน่าจะเอาไปรวมในโซนกรุงเทพก็เลยปีต้องคัดโซนกรุงเทพแล้วผลการจับฉลากแบ่งสายของรอบคัดเลือกเนี่ยก็ออกมาแล้วน้องหยกน้องหยกจำได้ไหมว่าทีมอยู่กับใครบ้างอยู่กับศรีปทุมแล้วก็
จุฬาแลอ้วืก็มอะไรนะคะอีกเอาแค่นี้ก็พอละเอาแค่นี้ก็พอละศรีปทุมกับจุฬาโอ้ผลการจับสลากออกมาเป็นที่น่าหนักใจไหมพี่ถามจริงเพราะเอาแค่ทีมเดียวเนี่ยอืมมันก็ไม่หนักใจนะคะเพราะว่าถ้าแบบทีมเราเต็มที่ก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจค่ะอืมแลก้ว็ปีเล่นให้เต็มที่ค่ะแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรอืแตม่อืถม้าอืชมนะก็ดีก็แบบอยากไปกันทุกคนค่ะปีนี้แล้วปีนี้ถ้าได้ไปเนี่ยโอ้สนุกเลยแหละน้องโยกเพราะมันได้เดินทางกันไกลมากด้วยใช่ไหมครับเราจะได้ไปเที่ยวกันโอ้ว่าใช้ชีวิตด้วยกันหลายวันเลยนะครับเพราะว่ามันแข่งที่ไหนคะแข่งที่ธรรมศาสตร์ค่ะธรรมศาสตร์ลำปางเหรอธรรมศาสตร์รัลงังสิตสนิี่ค่ะโอเคแหมถือว่าพูดแบบว่าให้มันแบบว่าตรงกันข้ามนะจริงๆก็เดินทางนี่โหสบายเลยนะครับน่าจะ15 นาทีถึงไม่ถึงค่ะไม่ถึงด้วยหรอถ้าได้ไปนี่เดินทางไวกว่า15 นาทีอีกใช่ไหมใช่เออแต่ว่าก็ถือว่าตอนนี้ฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นเพื่อความหวังที่จะไปรอบประเทศใช่ไหมใช่อืมแล้วก็มันก็ถือว่าถ้าในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยโอ้ก็เป็นรายการในฝันของน้องๆนิสิตทุกคนนะน้องหยกว่ากันตามเรื่องที่ว่าอยากจะไปแข่งขันในกีฬามหกรรมของกีฬามหาวิทยาลัยอืมใช่ตั้งอคยวาามกไปทั้งโค้ชทั้งนักกีฬาเลอยืค่ะมปีนอี้ืแบมบหวังมากตั้งความหวังไว้ไงก็หวังว่าแบบต้องไปให้ได้อะค่ะอต้ืองมทําให้เต็มที่ช่วยกันยัองไืงตม้องไปให้ได้อเืพราะมว่าอืเรมาเองก็ไม่ได้ไปหลายปีแล้วเหมือนกันอืม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 ก็ถือว่าช่วงหลังอาจจะมันไม่พอมันไม่ได้ไปสักทีสองทีเนี่ยมันจะหลุดจากการเป็นทีมวางไปใช่เวลาจับสลากมาแต่ละปีเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในโถสองบ้างโถสามบ้างกใช็่อาจจะมัทนําใกห็้อาจการไปมันยากขึ้นใช่เพราะอาจมัจนะแหตน่ักละหกนลุ่่อมยอาจจะเอาไม่เยอะเอาแค่ทีมเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือมากสุดสองทีมอะไรเงี้ยมองสีปทุมไว้ไงที่ก็คงถ้าว่ากันแบบไม่โกหกตัวเองก็คงเป็นคู่แข่งสําคัญที่สุดของเราในการพบกันครั้งเนี้ยอืมใช่เราก็สู้ให้เต็มที่ค่ะอืเรามก็เล่นในแผนของเราอืแค่มนั้นมีเพื่อนที่รู้จักอยู่ที่ศรีปทุมไหมไม่มีเลยค่ะหรอเอาศรีนึกก่อนศรีปทุมมีใครบ้างน้องหยกนี่อยู่ปีหนึ่งอ๋อศรีปทุมเขาก็จะเป็นกลุ่มของพาณิชยการอยุธยาเออนะอืมก็อาจใจชะม่ีน้องส้มนครินทร์พรที่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับที่โตแล้วก็อาจจะมีน้องหยกนันทพัฒน์อะไรพวกเนี้ยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันแล้วกันก็จะแข่งในช่วงต้นเดือนใช่ไหมครับต้นเดือนพฤศจิกายนในชี้่เลยค่ะใช่ที่ไหนฮะเกษตรศาสตร์ใช่ค่ะกำแพงทแสี่นเกษตรโอ้ใช่เดินทางไปคัดนี่ไกลกว่าถ้าได้ไปรอบมหกรรมอีกนะใช่ค่ะ อ้าวก็ขอให้ตั้งใจแล้วกันแล้วก็เอาใจช่วยแล้วกันเผื่อว่าอาจจะทําได้สักทีในปีนี้สำหรับมองทีมหญิงนะน้องโซน้องน้องหยกนะใชโอ่เคกลับมาที่เรื่องของเราก็แน่นอนที่จั่วหัวไปตั้งแต่แรกก็คือวันนี้หลักๆจะให้คุยกับเรื่องของเส้นทางที่ผ่านมาแล้วก็วิถีการเป็นแชมเปี้ยนของน้องๆทีมหญิงของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ซึ่งทางน้องหยกเองเนี่ยก็จบมาแล้วแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นกี่ปีคะอยู่ที่นั่น5 ปีค่ะ5 ปีนี่หมายความว่าเข้าไปเรียนสักประมาณม .2 ใช่ค่ะอืมแล้วตอนม .1 เรียนที่ไหนเรียนที่กาฬสินธุ์ค่ะโรงเรียนนามนวิทยาคารอืมแล้วเส้นทางมันไปเป็นยังไงฮะทำให้อยู่ดีๆม .2 ถึงตัดสินใจย้ายมาเรียนที่โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6หนูไปแข่งอายิโนรอบประเทศค่ะแลอ้ะวไรแบนบะคะเแหขม่ืงออนะไรคนุะแข่งอายิโนโมตัวค่ะรอบประเทศอ๋อแล้วเหมือนแบบรายการผงชูรสใช่ไหมใช่ค่ะต่อแเลล้ยวเหมือนแบบโค้ชที่นครนนท์นะคะแล้วไปเห็นฟอร์มเราเล่นก็เลยแบบชวนแบบให้มาอยู่นครนนท์ไหมออยืากให้มาอยู่ทมีมดังๆอะไรครับผมอ๋อก็เลยมีการชักชวนเกิดขึ้นแล้วก่อนที่เรใชา่จะมาเนี่ยเรารู้เกียรติประวัติของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ไหมว่าที่ผ่านมาเขามีความยิ่งใหญ่หรือว่ามีความเป็นเลิศทางกีฬาวอลเลย์บอลหญิงมาแล้วขนาดไหนรู้ค่ะเพราะว่อาืมติดตามผลงานตลอดค่ะแล้วแบบโค้ชก็แบบเอามายกตัวอย่างให้ฟังอะไรแบบนี้ตลอดค่ะอืแล้วก็อยากให้เป็นเหมือนนครนนท์เก่งเก่งเก่งเหมือนพี่นครนนท์อะไรแบบนี้เราก็เลยไปขออนุญาตทางคุณครูของเราที่กาฬสินธุ์ใช่ไหมครับใชท่าน่ก็เลยยินดีที่ไมจ่ะค่ะทางนครนนท์ติดต่อทางโค้ชไปเลยค่ะแบบไม่ได้ติดต่อผ่านตัวหนู
ครับผแล้มวเหมือนโค้ชก็มาติดต่อกับหนูอีกครั้งหนึ่งว่าแบบอยากไปไหมมาถามความสมัครใจเราแบบว่าแล้วเราจริงๆแล้วเป็นคนที่ไหนฮะเราน้องใบหยเปก็นคนกาฬสินธุ์เลยค่ะอ๋อนั่นหมายความว่าถ้าตอนที่อยู่มัธยมหนึ่งเนี่ยก็ยังถือว่าได้เจอกับครอบครัวอยู่บ่อยๆได้เจอคุณพ่อคุณแม่เพราะอยู่ที่บ้านตัวเองถูกไหมครับพี่เข้าใจถูกไหมพ่อแม่ไม่ค่อยมาหาหรอกค่ะอยู่ที่อ๋กอาฬสติอนนธุ์แต่ว่าตอนที่อยู่ที่กาฬสินธุ์เนี่ยตอนที่เรียนม.1เนี่ยก็อยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วอย่างเงี้ยเหรอคะตัวโรงเรียนกับบ้านก็ห่างกันประมาณ100 กิโลไอด๋อ้เอาแสดงว่าเราเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่ม .1 มานี่เราก็ต้องนอนเก็บตัวใชแบ่บคโอ่ะ้ไม่ค่อยได้กลับบ้านเท่าไหร่ใช่อ่ะโอเคตัดมาเลยก็ทางคุณครูของโรงเรียนน้องหยกที่กาฬสินธุ์ก็เต็มใจที่จะปล่อยมาอยู่ที่นี่ตัวน้องหยกเองก็ใช่อยากจะลองดูด้วยมาชาเลนจ์ตัวเองดูด้วยว่ามันเป็นยังไงด้วยก็เลยได้มาร่วมงานกันที่นครนนท์กับโค้ชเอ็มแล้วก็ทางโค้ชด้วงที่นี่ถูกไหมฮะใช่ค่ะอ่ะโอเคช่วงแรกที่เข้าไปเป็นยังไงบ้างในการที่ชีวิตต้องปรับย้ายจากทางภาคอีสานของประเทศไทยกาฬสินธุ์มาอยู่ที่ใจกลางประเทศไทยอย่างจังหวัดนนทบุรีที่โรงเรียนกีฬานครนนท์เอาช่วงแรกที่เข้าไปเนี่ยมันต้องเผชิญหน้าแล้วก็ประสบพบเจอกับอะไรบ้างมาแรกๆก็กลัวค่ะกลัวไม่มีแบบเพื่อนไม่มีแบบพี่กลัวอยู่ไม่ได้อะไรคอรย่ัาบงเงี้ยค่ะแต่เรื่องแบบว่าการใช้ชีวิตหนูก็ไม่ค่อยห่วงตัวเองเพราะว่าหนูก็ออกมาตั้งแต่ตอนป .6 มาม .1 ใช่ไหมคะก็เราก็เคยอยู่กับผู้คนมาก่อนแล้วครับผก็มเราก็แค่แบบกลัวแบบปรับกับเพื่อนใหม่ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วแบบเพื่อนแบบดีมากค่ะแบบต้อนรับทุกคนพี่ๆก็ดีมากครับไม่ได้แบบเป็นเหมือนที่เราคิดแบบว่าเรากลัวแบบเข้ากับเขาไม่ได้อะไรแบบนี้ไม่มีเลยค่ะโรงเรียนกีฬาโรงเรียนกีฬาขึ้นชื่อว่าโรงเรียนกีฬาเล่ากิจวัตรประจําวันให้พี่ฟังหน่อยว่าแต่ละวันเนี่ยทําอะไรบ้างเพราะว่าต้องกินกินแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนเลยถูกไหมใช่เล่ากิจวัตรประจําวันเอาของอย่างที่นครนนท์วิทยา6เนี่ยกิจวัตรประจําวันที่เป็นทั้งนักเรียนและนักกีฬาของเราเนี่ยต้องทำในแต่ละวันเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยทำอะไรบ้างตอนเช้ามาตี 5ก็ตื่นลงซ้อมค่ะถ้าแบบวันซ้อมไปยังไงซ้อมยังไงตี 5ก็แบบลงไปวิ่งเบสิกบอลการเคลื่อนที่อะไรแบบนี้ค่ะแบบตอนเช้าอาจจะไม่ได้หนักมากอาจจะเป็นเบสิกการเคลื่อนที่อะไรแบบนี้ครับจับเวลาก็เลิกซ้อมประมาณ6:30ก็ไปอาบน้ำไปโรงเรียนค่ะกลับจากโรงเรียนก็มาถึงหอบ่าย 3แล้วถ้าแบบช่วงที่ไปโรงเรียนนี่ก็คือเรียนหนังสือตามปกติใช่เหมือนอย่างที่โรงเรียนทั่วๆไปเขาเรียนกันไหมใช่ค่ะเรียนปกติเลยค่ะอ๋อก็อาจจะมีวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมใช่ค่ะมีทุกมีก็เหมือนกันไม่ได้ว่าแบบใช่เรียนแต่พละศึกษาไม่มีใช่ใช่ไหมพี่นึกเมื่อก่อนโรงเรียนพอขึ้นมาเป็นชื่อโรงเรียนกีฬาพี่ก็นึกภาพว่าเอ๊ะคาบนี้เรียนฟุตบอลคาบหน้าเรียนบาสเกตบอลคาบต่อไปเรียนวอลเลย์บอลไม่ใช่ใช่ไหมไม่ค่ะเรียนวิชาปกติเหมือนนักเรียนทั่วไปเลยก็มีคุณครูคอยมาสอนใช่ถือว่าเป็นโรงเรียนของรัฐบาลใช่ไหมฮะนครนนทวิทยา6เนี่ยเป็นของเทศบาลค่ะอ๋อของเทศบาลเออต่อแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆตั้งแต่ประมาณหลังเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จใช่ไหมแล้วก็เรียนยไปาวถึงไปโรงเรียนก็ประมาณ8:30เรียนกลับมาถึงหอก็ประมาณจบ่ายสราจริงๆต้องบอกว่าไปถึงโรงเรียนก็คงไม่ใช่เพราะเราอยู่ที่นั่นอยู่แล้วไม่ค่ะไ อ้โรงเรียนกีฬานี่จะไปเรียนกับนวศรีค่ะเพราะว่าที่หอพักของเราไม่มีอาคารเรียนค่ะก็เลยต้องไปเรียนกับอีกโรงเรียนหนึ่งที่เป็นสังกัดเทศบาลหมายความว่าไงหมายความว่าเราฝึกซ้อมที่ใช่ค่ะฝึกซ้อมมันมีแค่สนามฝึกซ้อมแล้วก็อาคารที่พักค่ะแต่ว่าเวลาเรียนเราต้องนั่งรถเทศบาลเขาจะมีรถให้แบบมารับแล้วก็ไปส่งทุกวันที่ไหนฮะเรียนที่ไหนที่เทศบาล 4ค่ะเทศบาล 4อธิบายให้เข้าใจนิดนึงให้เห็นภาพนิดนึงพี่อาจจะเข้าใจยากหมายความว่าเราฝึกซ้อมแล้วเราก็ซ้อมการเป็นนักกีฬาเนี่ยอยู่ที่นครนนท์วิทยา6ถูกไหมใช่ค่ะแต่ที่นครวิทยา6เนี่ยไม่ได้มีการเรียนการสอนอย่างเงี้ยหรอมีค่ะแต่ว่าเราจะเอาครูแล้วก็นักเรียนไปเรียนที่เทศบาล 4อะค่ะไปใช้อาคารที่นู่นเพื่อเรียนแล้วไกลกันไหมก็เดินทางประมาณ20 นาที30 นาทีอ๋อแต่ถึงจะไปเรียนที่นู่นแต่ก็ยังใช้ชื่อว่าเราเป็นนักเรียนของโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาใช่อยู่ดีเราก็เรียนแค่โรงเรียนของเราค่ะคือโรงเรียนของเขาก็ไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับเราอ้าวเหรแค่อเราไปใช้อาคารของเขาใช่ไหม
อ๋อไปยืมอาคารใช้ว่างั้นใช่ค่ะแล้วจนปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออ่าโอเคก็ข้ามเรื่องเรียนไปกลับมาถึงปุ๊บแล้วทำยังไงต่อฮะก็เปลี่ยนเสื้อผ้าลงซ้อมค่ะซ้อมเสร็จใช่ค่ะซ้อมเสร็จก็ประมาณทุ่มสองทุ่มก็กินข้าวขึ้นไปอาบน้ำดูทีวีแป๊บนึงก็ปิดไฟนอนกันสี่ทุ่มก็ปิดไฟนอนกันทุกคนละโอ้ซ้อมทุกวันเลยเหรอน้องหยกใช่ค่ะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยค่ะก็หมายความว่าช่วงไหนอาจจะไม่ได้มีโปรแกรมแข่งก็ต้องซ้อมตลอดอย่างเงี้ยเหรอครับซ้อมค่ะแต่จริงๆซ้อมแบบนี้ทุกวันวอลเลย์บอลระดับนักเรียนนี่โปรแกรมจะเยอะมากใช่ไหมแทบมีทั้งปีเลยค่ะทั้งปีนี่หมายถึงว่าแบบจบรายการนี้พักกันสักอาทิตย์นึงอีกอาทิตย์นึงก็มีรายการแล้วอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะโอ้แล้วนครนนท์ก็ถือว่าส่งแข่งค่อนข้างเยอะด้วยใช่ไหมโอ้ยแล้วยังมีลีกยังมีลีกอีกใช่ไหมฮะลีกอีกก็หมายถึงว่าตอนที่แบบโตขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอตัวบางคนพอจะเล่นลีกได้ก็ต้องเล่นไทยแลนด์ลีกด้วยเออแล้วละการที่เราเข้ามาอยู่กับทางนครนนท์วิทยา6เนี่ยช่วงในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยในเรื่องของความเข้มข้นเนี่ยมันต่างจากที่เราเคยอยู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เยอะไหมก็เยอะค่ะก็คือแบบอยู่ที่นี่ระเบียบวินัยแบบค่อนข้างที่จะเข้มกว่าที่โน่นเพราะว่าอยู่ที่นี่คนมันเยอะแล้วแบบถ้าแบบเราไม่อยู่ในระเบียบวินัยมันก็จะอยู่กันไม่ได้จริงๆแล้วนอกจากวอลเลย์บอลหญิงนี่ทำกีฬาอื่นๆด้วยใช่ไหมนครนนท์เนี่ยมีค่ะมีเรือพายกีตาร์เปตองอะไรเพราะเห็นล่าสุดฟุตบอลชายก็ส่งแข่งในกีฬาของช่อง7เขาเหมือนกันก็เลยเอ๊ะแปลว่านครนนท์มีทีมฟุตบอลด้วยใช่ไหมใช่แล้วว่าทุกคนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็คือต้องเป็นนักกีฬาทุกคนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเป็นนักกีฬาทุกคนค่ะเป็นโรงเรียนกีฬาถ้าวันหนึ่งใครไม่อยากเล่นกีฬาก็ต้องไปหาที่เรียนใหม่ว่างั้นใช่ค่ะแล้วสมมติเล่นเข้ามาสักปีหนึ่งโอ้ปีหน้าโอ้อาจารย์ผมไม่อยากเล่นแล้วอ่ะผมไม่ซ้อมเลยก็ต้องไปหาที่เรียนใหม่เอาว่างั้นใช่ค่ะอ่ะเมื่อกี้ที่ว่าระเบียบวินัยค่อนข้างที่จะเข้มข้นยังไงเช่นยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยก็คือแบบถ้าเราจะออกไปด้านนอกเราก็ต้องมีผู้ปกครองแบบต้องขออนุญาตถึงจะออกไปด้านนอกได้เพราะว่าด้วยเราเป็นผู้หญิงด้วยล่ะค่ะ มันต้องแบบเข้มกว่าผู้ชายนิดนึงไปเซเว่นไปเซเว่นก็ไม่ได้ค่ะคือเราจะออกจากหอไม่ได้แต่เราก็ต้องหาวิธีใช่ไงคะแบบก็ฝากเพื่อนบ้างว่ากีฬาอื่นเขาออกได้ปกติอะไรอ๋อเหรออ๋อคือจริงๆนักกีฬาหญิงจะดูแลใกล้ชิดมากกว่าผู้ชายก็อาจจะมีปล่อยบ้างเล็กน้อยใช่อุ้ยหมายความว่านี่ก็คือที่น้องหยกพูดมาเนี่ยพี่กำลังจะเข้าใจว่าออกไปข้างนอกไม่ได้นี่หมายความว่าสมมติในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราไม่ใช่ในหนึ่งสัปดาห์แล้วตอนเย็นเนี่ยเราซ้อมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยสักทุ่มนึงเนี้ยจะออกไปกินบะหมี่เกี๊ยวออกไปกินข้าวมันไก่ตามตลาดเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันดึกแล้วด้วยค่ะแล้วด้วยเราเป็นผู้หญิงใช่ค่ะแล้วแบบมันก็อันตรายถ้าเราออกไปแบบนั้นแล้วถ้ามีคนนึงที่ออกไปแล้วอีกคนก็อยากออกไปนะคะมันก็จะทำให้คุมทีมได้ยากก็เลยเป็นกฎใหญ่ไปเลยที่แบบมีกฎแบบนี้เพราะว่าออกไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนอะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะเขาก็เลยตัดปัญหาแบบไม่ให้ออกแต่ว่าเราก็ต้องแบบบางครั้งไปซื้อของใช้แบบนี้ก็ขอได้ค่ะกำลังจะถามว่าถ้าอยากจะได้ของใช้ส่วนตัวแป้งสีฟันยาสีฟันสบู่สบู่อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากพ่อแม่ก็ส่งมาให้ค่ะไม่ค่อยซื้อกันเองค่ะแต่ต้องใช้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยาสระผมหมดอย่างเงี้ยทำไงก็ใช้กับเพื่อนค่ะขอเพื่อนก่อนนะคะก็แบบฝากเพื่อนๆกีฬาอื่นไปซื้อที่เซเว่นเขาพอจะออกไปได้ว่างั้นใช่แล้วเรื่องอาหารการกินนะครับก็คือตอนเย็นซ้อมเสร็จเขาก็มีอาหารให้เราทานอย่างเงี้ยเหรอครับฟรีทั้ง3มื้อเลยค่ะเช้าเที่ยงเย็นโอ้แม้กระทั่งตอนเที่ยงที่เรียนก็ถือว่าฟรีด้วยฟรีหมดเลยค่ะแม้กระทั่งตอนเที่ยงที่เรียนก็ยังถือว่าฟรีด้วยใช่อ้าวแล้วสมมติวันนี้ช่วงเย็นโอ้มันเบื่อมันอยากกิน KFC อย่างเงี้ยอยากกินอะไรก็ตามที่พิซซ่าอย่างเงี้ยเราสามารถสั่งเข้ามากินได้ไหมสมมติเรากับเพื่อนเรา 3-4 คนเนี่ยคนละถ้าสั่งก็ต้องให้สั่งก็ต้องให้เพื่อนกีฬาอื่นสั่งให้ค่ะเพราะว่าเราจะได้เล่นโทรศัพท์แค่วันเสาร์วันอาทิตย์อะไรแบบเนี้ยถ้าวันปกติจะไม่ได้เล่นโอ้จริงเนี่ยเหรอคือหมายความว่าแม้กระทั่งจะสั่งอาหารจาก delivery มาอย่างเงี้ย ก็ยังยากเลยเพราะว่าช่วงวันธรรมดาก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์อีกใช่ค่ะ
โอ้โหเหลือจะเชื่อคือพี่ก็ได้ยินเรื่องนี้มาบ้างในบางโรงเรียนนะครับก็ว่าเขาก็เรื่องของการยึดโทรศัพท์ก็แน่นอนมันก็มีผลดีต่อนักกีฬาก็คือในเรื่องของการพักผ่อนนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คือเขาจะให้เล่นอยู่จนถึงสักสามทุ่มใช่แล้วก็จะเก็บถูกไหมครับแต่ของน้องหยกก็จะได้เล่นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะของน้องหยกจะถือว่าจันทร์ถึงศุกร์นี่กูไม่ให้เล่นเลยมันก็ไม่ค่อยอยากเล่นนะคะเพราะว่าเราโฟกัสที่เรียนที่ซ้อมเราก็เหนื่อยแล้วค่ะขึ้นห้องก็ดึกแล้วค่ะสามทุ่มอาบน้ำมันก็ง่วงมันก็ไม่ได้อยากเล่นนะมันไม่ได้อยากเล่นหรอกที่พูดออกมาแต่ถ้ามันมีล่ะมันมีก็แบบก็นานๆทีก็ได้ค่ะถ้าแบบไปโรงเรียนเราก็แบบมีขอดูกับเพื่อนบ้างอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้อยากเล่นจนแบบติดอ๋ออย่างนี้ถ้าไปโรงเรียนนี่เห็นคนอื่นที่เขาได้รับอนุญาตให้พกโทรศัพท์ได้แต่ว่าเราไม่ได้พกนี่เรามีความรู้สึกแบบว่ามันอึดอัดไหมหรือก็ไม่เฉยๆชินไม่ค่ะที่แบบก็ไม่ได้อึดอัดนะคะ เราก็ขอเพื่อนดูได้เขาก็แบบให้เราดูหมายความบางเพื่อนบางคนเขาก็เล่นจนเบื่อแล้วค่ะหมายความว่าตอนที่เราไปเรียนภาคปกติที่ไม่เกี่ยวกับการซ้อมกีฬาเขาก็ไม่ได้ให้เราพกโทรศัพท์ไปใช่ไหมใช่โอ้จริงอ่ะไม่เป็นไรข้ามตรงนี้ไปก็ได้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของกฎข้อบังคับที่เขาตั้งเอาไว้ซึ่งเราเองก็รับได้ช่วงแรกช่วงแรกมีคนที่แบบมาแล้วปรับกับตรงนี้ไม่ได้บ้างไหมก็ไม่ค่อยมีนะคะอยู่ไปก็กลมกลืนใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ไปก็อยู่กับเพื่อนกับน้องก็มีทีวีให้ดูอะไรแบบนี้ค่ะมันแป๊บๆก็หมดวันไปแล้วค่ะเราไม่ได้โฟกัสว่าอยากได้โทรศัพท์อะไรแบบนี้เขาทางทีมงานเขาก็จะคืนให้วันหยุดว่างั้นก็ได้มาก็หลักๆ ก็จะได้ใช้ในการทำอะไรที่เราอยากทำติดต่อคนนั้นคนนี้อะไรก็ว่าอย่างนั้นไปก็อาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะอาจจะถ้าตัวพี่เองอาจจะอยู่ไม่ได้แต่พอเราข้ามตรงนั้นมาเราจบมาเราก็มาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็ถือว่าเบาบางลงไปเยอะใช่ไหมกับเรื่องของกฎพวกนี้ว่ามันเริ่มว่าโตละแล้วก็อาจจะโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆจำเป็นในการต้องใช้เรื่องของการเรียนด้วยใช่ไหมครับใช่โอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องของความสำเร็จโอเคก็จบลงไปนะครับพาร์ทแรกของคุยกันประมาณกับน้องใบหยกกันที่มาโทรทัศน์นะครับก็เรียกได้ว่าเพลินเลยนะไม่รู้ว่าเพลินผมหรือเพลินน้องเหมือนกันก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเบื้องต้นนะครับในการที่จะเตรียมพาน้องเทพไปลุยคัดกีฬามหาลัยแล้วก็กฎเหล็กที่น้องได้บอกไปเกี่ยวกับข้อบังคับในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนกีฬานครหลวงวิทยา6นะครับเดี๋ยวในพาร์ทสองนะครับพาร์ทจบนะครับของน้องหยกกันที่มาโทรทัศน์เนี่ยมาคุยกันต่อนะถึงเรื่องของความสำเร็จที่เธอทำได้กับโรงเรียนกีฬานครหลวงวิทยา6ตลอด5ปีนะครับที่มันมากมายซะเหลือเกินนะครับรวมถึงความในใจที่เธออยากจะบอกกับทางโค้ชเอ็มโค้ชด้วงแล้วก็บุคคลต่างๆที่สู้มากับเธอนะครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของช่วงเวลาดีๆที่เธอติดทีมชาติไทยไปลุยชิงแชมป์โลกมาที่เม็กซิโกเมื่อปีที่แล้วรวมถึงมีใครเป็นไอดอลในการเล่นวอลเลย์บอลของเธอติดตามกันต่อในพาร์ทหน้าวันนี้สวัสดีครับแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับภาพที่นำมาใช้ในคลิปนี้นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นฝีมือการถ่ายของทางพี่ป้องนะครับป้องเองนะครับก็ขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผม